สถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7และบริษัทกันตนาเต็มใจเสนอคดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กิรติการกูลกับรายการคดีเด็ดเสาร์นี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับตรงกระจอกกระจอกมันเองนะเว้ยพบกับของลักกับการขายผ่านโซเชียลเดี๋ยวข้าเนี่ยจะไปโพสลงเฟซขายจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสาวอาบน้ำแล้วโดนแอบดูมันแอบดูฉันอาบน้ำค่ะมันแอบดูฉันอาบน้ำแล้วก็ไปดูพยาบาลกับคนไข้เกิดอะไรในถุงเดี๋ยวหนูมานะคะเมาอ่ะจำบ้านไม่ไหวอ่ะพบกับสามีขี้เมาที่คนเป็นเมียจัดหนักค่ะพี่เดี๋ยวฉันไปรับนะรอแป๊บนึงนะและที่พลาดไม่ได้คดีจริงภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงไปดูวินาทีชีวิตกระโดดเพื่อชีวิตพบกับการมุดโต๊ะที่มุดเพื่อขโมยนี่คันนี้ไงไปดูการจับยาเจี๊ยวจ๋าวสุดๆพบกับการขนที่ขนเยอะจนเป็นเรื่องไปดูลีลาการแดนซ์ที่เสียวสุดๆคดีนี้ไปดูขโมยขายของที่มีโซเชียลมาเกี่ยวซะด้วยสวัสดีครับผมพันตำรวจเอกสุพลคำชูผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยมีผู้เสียหายมาแจ้งว่ามีคนร้ายลักเอารถจักรยานวินเทจไปนะครับ2คันสองคนนี้เป็นขโมยมือถือกับจักรยานมาได้ก็กำลังจะขายแล้วครับเราขโมยจักรยานกับมือถือมาได้เดี๋ยวเราก็ไปขายร้านเฮียเหมือนเดิมนะขายร้านเฮียก็ได้ไม่กี่ร้อยข้าเนี่ยไม่ได้เป็นจงกระจอกกระจอกมันเองนะเว้ยเราต้องใช้เทคโนโลยี IT ให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวข้าเนี่ยจะไปโพสต์ลงเฟซขายอันนั้นต้องงั้นเลยดีเหรอเนี่ยอะไรโพสต์เฟซวะก็เพราะโง่อย่างเองนี่ไงถึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยต้องโจร IT อย่างข้าเนี่ยจากของเองเนี่ยขายได้ไม่กี่ร้อยของข้าเนี่ยขายได้เป็นหมื่นๆเลยนะเว้ยแล้วพักเดียวก็ขายได้ขอบคุณที่มาอุดหนุนนะครับพี่เป็นไงโจร IT อย่างข้าเนี่ยจากขายได้ไม่กี่ร้อยนี่ข้าขายได้ 20,000 เลยนะเว้ยสุดยอดเพื่อนเลยอะไรเนี่ยเป็นตำรวจล่อซื้อตำรวจรู้ได้ยังไงอ่ะก็เองอ่ะโพสเฟซชัดเจนขนาดนั้นน่ะโง่แค่ไหนก็ต้องจับได้ใช่ไงไม่น่าถามพอโจร IT ขอทีเที่ยววะอุ้ยโอ้โหเอาไปเลยอีกสักหลายทีก็ได้นะโพสลงเฟซลงรูปชัดเจนตรงกับรูปหลักฐานของเจ้าทุกประการแถมที่นัดมาเจอเนี่ยตัวเป็นอีกแหมพอโจร IT ก็ดูดีนะแต่ไอ้ที่โง่แบบนี้แย่กว่าโจรธรรมดาเยอะว่ามาปรากฏว่ามีจักรยานมีขายบน Facebook ทีมได้ติดต่อจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้พร้อมจักรยานของกลางสำคัญนะครับมูลค่า 70,000 บาทเตือนนิดนึงเข้าไปดูของโจรแล้วอย่าเผลอกดไลค์ล่ะคุณตำรวจขอขอบคุณพันตำรวจเอกสุพลค้ำชูผู้กำกับการสน.โชคชัยเจ้าของเรื่องขโมยจักรยานขายใน Facebookคดีนี้ไปดูเหตุชลมุนของสาวสวยร้องเสียงหลงเลยด้วยสวัสดีครับร้อยตำรวจตรีตาเนตมูลสารรองสวัสดิ์งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรของคอยจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือคุณตำรวจเดินตรวจอยู่ก็ปกติเฮ้ยผู้หญิงร้องช่วยด้วยให้ช่วยด้วยเฮ้ยมันอะไรกันเรื่องไม่ดีแน่เลยครับเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันโจรปล้นเข้าละมั้งเนี่ยมันแอบดูฉันอาบน้ำค่ะมันแอบดูฉันอาบน้ำไอ้โหงไปเลยช่วยเร็วไอ้โจรโรคจิตทำอุบาทอีกแล้วจริงๆด้วยไหนอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ในห้องน้ำโอ้โหมันอุจจารมันบุกเข้าไปดูถึงในห้องน้ำเลยมันจะข่มขืนแล้วมั้งไหนมันอยู่ไหนไหนนะวะไอ้ที่ไหนอะที่มันเกาะอยู่นั่นไงที่มันเกาะอยู่นั่นหมายความว่าไอ้โจรโรคจิตไอ้วิทยาฐานเนี่ยมันถือจิ้งจกจะบ้าเลยแจ้ตกใจหมดเลยแค่จิ้งจกเนี่ยนะโอ้ยโอ้ยแล้วคุณ
อย่างนี้นี่คุณปิดไฟเนี่ยนี่เห็นไหมจิ้งจกมันก็ไม่เห็นคุณแล้วมันมืดเออจริงด้วยงั้นขอบคุณนะคะคุณตำรวจเดี๋ยวฉันอาบน้ำต่อละไปไปสิดูมันไล่ไล่เป็นมดเป็นหนูเลยดูดิเฮ้ยไม่รู้จะพูดยังไงอะไรดีกับเจ๊เขาเนี่ยเอาเป็นว่าไอ้จิงจกปลาบกเออเอางี้นะคุณตำรวจนะเฮ้ยโอ้มันมีจิงจกแอบอยู่ข้างน้ำที่บ้านเขาบอกสามีไหมเขาบอกสามีมันก็ไม่ทำอะไรเลยเขาบอกคุณก็ปิดไฟดิมันจะได้มองไม่เห็นคุณเขาก็โอเคเจ๊ก็เกินไปจิงจกเขาไม่ได้ลามกเขาแค่ตื่นมาเห็นก็แค่นั้นขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีสานิชมูลสารรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.คลองข่อยจังหวัดนนทบุรีเจ้าของเรื่องจิ้งจกแอบดูพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูต่อครับเรื่องนี้ไปดูคุณพยาบาลคนท้องกับถุงเจ้าปัญหาสวัสดีค่ะชื่อธนาลวีกิตาซับเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานในสถานีอนามัยแห่งหนึ่งอยู่ในห้องคลอดมีคนไข้จะมาคลอดเจ๊คนนี้มาคลอดครับนี่อยู่ในขั้นตอนเตรียมคลอดครับของคุณโกนทำความสะอาดแล้วก็สวนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของโรงพยาบาลนะแล้วก็อุจจาระทางห้องน้ำนี้นะคะแล้วก็อันนี้ถุงค่ะเดี๋ยวหนูมานะคะรับไปถุงเนี่ยเขาเอาไว้ให้ใส่เสื้อผ้าของเราเองนี่แหละครับตามนั้นเอาเข้าห้องน้ำไปน้องทุกครั้งมาเป็นตลับใส่ลำบากลำบากครั้งนี้ให้เป็นถุงเลยคงอยากได้เยอะแล้วมั้งมีปัญหาไม่ใช่ใครเขาจะอยากได้ขนาดนั้นใครเขาจะเอาไปทำอะไรโรงพยาบาลเขาไม่ทำหรอกครับปุ๋ยคอกอ่ะจัดไปโอ้ยเจ๊มันไม่ใช่โอ้ดูปล่อยไม่ยั้งเลยอีกสักหน่อยเดี๋ยวไม่พอเฮ้ยพอเยอะขนาดเอาไปทำปุ๋ยระดับต้นไม้ยังได้จะเป็นไรเลยเนี่ยพอแล้วมั้งวางไว้นี่ก่อนโอ้เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนคุณพยาบาลค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วจ้านี่ถูกเอารับไปมองเลยเฮ้ยพยาบาลเดี๋ยวไม่ใช่เสื้อผ้าเลยทำไมมันหนักๆวะมีกลิ่นด้วยอ่ะเออใช่เลยล่ะในมือนั่นอะไรอะคะเสื้อไงจ๊ะถ้าในมือเสื้อผ้าแล้วในถุงนี่ไงคะกระจายกระจายเจอเข้าไปมือไม้อ่อนเลยอ่ะใส่ถุงมาทำไมอ่ะโอ้ยเนี่ยต้องจดจำไว้ให้ดีนะคุณพยาบาลถุงอะไรก็ตามที่ส่งให้คนไข้เนี่ยต้องอธิบายให้ละเอียดถี่ยิบเลยไม่งั้นโดนงี้อีกนะกระจายอ่ะคนไข้ก็หายเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็กลับมาพร้อมกับถุงนึงซึ่งมาส่งให้พยาบาลก็เก็บถุงไว้โดยไม่ได้มองว่าถุงอะไรสักพักก็มีกลิ่นลอยขึ้นมาไปพบว่ามันคืออุจจาระคนไข้เนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ไม่ได้เอาเสื้อผ้าใส่ถุงเอาอุจจาระใส่ถุงให้พยาบาลแทนตรวจอุจจาระเขาใช้นิดเดียวถ้าให้เขาเยอะขนาดนี้ผลตรวจใช้ได้ถึงลูกคนที่8เลยนะขอขอบคุณคุณธนันท์ระวีกิตตาทรัพย์อาสาสมัครช่วยเหลืองานสถานีอนามัยแห่งหนึ่งเจ้าของเรื่องอุจจาระใส่ถุงเสื้อผ้าคดีนี้ไปดูเมาไม่ขับแต่กลับไม่สวยยังไงไปดูสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกวรพลครับพันตำแหน่งรองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเป็นคดีเมียไปทำร้ายร่างกายผัวในคนที่กอดกระติกเนี่ยมาสังสรรค์อยู่กับเพื่อนเต็มที่แล้วครับร่วงครับทรงตัวไม่อยู่แล้วด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้ยไม่ไหวเลยกลับบ้านก่อนดีกว่าเมาแล้วไม่ไหวเดี๋ยวโทรให้เมียมารับก่อนดีกว่าฮัลโหลเมียจ๋ามารับหน่อยดิเมาอ่ะกลับบ้านไม่ไหวอ่ะจ้าพี่เดี๋ยวฉันไปรับนะรอแป๊บนึงนะโอเคเมียจ๋าก็ออกจากบ้านมาเหรอเฮ้ยงั้นก็ต่อเลยเอ้าเฮ้ยข้าซื้อชุดใหม่มาเพียบเลยเอ้าไงงั้นเล่าเฮ้ยนี่มาต่อกันต่อกันได้มาโอ้ยเพื่อนชวนต่อพี่ฉันมารับแล้วให้บอกให้จะมาเนี่ยเอาแล้วไงตอนนี้ก็พี่อ่ะโทรเรียกให้ฉันมารับก็เมื่อกี้มันไม่ไหวไงแต่ตอนนี้มันไหวแล้วแกกลับบ้านไปกลับบ้านไปโทรเรียกให้ฉันมารับแล้วจะไล่ฉันกลับแกแหละกลับบ้านกับฉันมาเร็วๆกลับมาเฮ้ยมาไอ้นี่พูดไม่รู้เรื่องวะแกกลับบ้านไปไม่ต้องมายุ่งกับฉันเฮ้ยยังไงแกวะเนี่ยเฮ้ย
โมโหว่ะเฮ้ยนั่นไงลวกรอบสองแล้วเฮ้ยเดี๋ยวบอกนะว่าโทรบอกเมียมารับดีกว่านั่นไงเออกลับสักทีเออจริงแล้วเหรอนี่นัดต่อเลยสิอีกแล้วต่อเลยเหรอมีเพียบเลยเอ้าแล้วก็เอาเลยดิต่อแล้วพี่ฉันมารับแล้วใครบอกให้แกมารับเนี่ยอีกเหรอตันนี่แกโทรบอกให้ฉันมาแกบอกว่าแกไม่ไหวแล้วก็เมื่อกี้ไม่ไหวแต่ตอนนี้มันไหวแล้วเลยแกกลับบ้านไปเอ้าไอ้เจ้าไหนสองคนแล้วนะไม่เอาละแกกลับบ้านกับฉันเดี๋ยวนี้ไปกลับบ้านเฮ้ยไอ้นี่พูดไม่รู้เรื่องเว้ยเดี๋ยวมาเตะเมียโชว์เพื่อนนี่ไหมเนี่ยไปกลับไปยังไม่ไปอีกไปจิ้วไปจิ้วเอาเฮ้ยอีตาผัวนี่มันน่าโมโหจริงๆว่ะเฮ้ยมันได้ก็บุกก็หมาโอเคไม่ต้องไปสนใจเนี่ยเต็มที่เลยอ้าวเฮ้ยมาทำไมเขายังไม่ร่วงเลยยังไม่โทรเลยนะมาทำไมเนี่ยอ้าวมาอีกแล้วไอ้เนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเลยยังไม่ได้โทรเลยใครโทรตามแกมาเนี่ยไม่มีแล้วแกมารับใครไม่ได้มารับมาส่งส่งอะไรส่งอะไรส่งแกขึ้นสวรรค์ไงอ้าวเฮ้ยเบ็ดสองคนแถมแกยังไล่ฉันยังกระมุกกระหมาแกยังอยู่ร้อยอยู่โอ้ยเฮ้ยเอาเลยแทงแล้วโอ้ยเจ๊โอ้โหก็ชักนี่มาตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องมาไล่แทงมันอีกเจ๊ชักช้าวันหลังชักให้เร็วหน่อยกลับตั้งแต่มารับครั้งแรกแล้วผัวไปกินเมียนี่เอาใจผัวกินกันให้พอก่อนเลิกเวลาให้โทรไปตามเดี๋ยวตัวเองจะมารับพอมารับปรากฏว่าผัวเนี่ยสั่งเมาไปแล้วแต่มานั่งถอนมานั่งกินต่อกับเพื่อนอีกรอบสุดท้ายเนี่ยเมียมารับแล้วทีนี้พกมีดมาด้วยคราวนี้ไม่ได้มารับแต่จะมาส่งไปสวรรค์ก็ชักมีดออกมาไปฟันทำร้ายร่างกายผัวคุณเมียคงไม่ได้คิดร้ายอะไรแค่จะแทงเรียกสติสามีนะผมว่าขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันธ์รองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าของเรื่องไล่แทงสามีพักอีกครั้งเดี๋ยวกลับมาดูต่อครับวันนี้มีภาพจริงคนจริงมาฝาก2เบรกดูกันเลยเรื่องนี้ไปดูวินาทีชีวิตที่หนีเป็นหนีตายนายพิสิทธิ์ผ่านชมพูปลัดอบต.ทับกุ่งได้มีชาเลนจ์ขับมาถึงแยกเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพี่ซาเลนจ์เสื้อฟ้าคันนี้ครับขับมาถึงแยกก็บ่นเบื่อหน่ายอาภัพในชีวิตเฮ้ยทำไมชีวิตเรามาถึงต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเราต้องมาขับซาเลนจ์กระจอกอย่างนี้ด้วยมันไม่ใช่ตัวเราเลยอะจริงๆนะเราอยากเป็นดาราฮะพี่อยากเป็นดาราเหรอครับใช่พี่ชอบจ่าพนมมากเลยรู้ไหมวันหนึ่งนะพี่ต้องเป็นอย่างจ่าพนมให้ได้โอ้ยเพ้อเจ้อนะพี่จะเป็นจ่าพนมได้ยังไงเฮ้ยคนเรามันต้องไปทิ้งฝันนะพี่อยากเป็นจ่าพนมโอเคงั้นจัดไปอยู่ดีๆรถเก๋งพุ่งมาชนเต็มๆเลยอ่ะไปดูกันอีกทีครับนี่ครับพี่ซาเล้งกำลังฝันอยากเป็นดารานักบู๊แบบจ่าพนมอยู่ดีๆรถเก๋งคันนี้ก็พุ่งเข้ามาหาแกเต็มๆแทนที่แกจะเละไปพร้อมกับรถแกก็สวมวิญญาณโทนี่จ่ากระโดดหลบรถได้อย่างเฉียดฉิวเลยครับโอ้ยังกับในหนังเรียกว่าไม่มีสตันไม่มีสลิงชนจริงโดดจริงสุดยอดเลยพี่เป็นคนอื่นด้วยนะถ้ารถพุ่งตรงเข้ามาหาชนขนาดเนี้ยคงโดนชนกระเด็นตายไปพร้อมกับรถแล้วแต่เนี่ยพี่แกมีสติเหลือเชื่อเห็นรถพุ่งเข้ามาหาตัวใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีกระโดดขึ้นไปยืนบนรถรอจังหวะพอรถชนปั๊บแกก็กระโดดลอยตัวมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวแกเนี่ยลอยอยู่บนอากาศตกลงพื้นได้อย่างปลอดภัยไม่ได้เละไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ด้วยสุดยอดจริงๆครับพี่โอ้โหไปดูคิวบุ๊กของพี่เขาอีกทีครับนี่ครับพี่แกเห็นรถพุ่งเข้าหาตัวตั้งสติกระโดดขึ้นยืนรอบนรถมอเตอร์ไซค์รอจังหวะพอรถชนปุ๊บแกก็กระโดดตัวลอยทำให้รถชนแต่มอเตอร์ไซ
ไปแล้วแกก็ลอยตัวตกลงพื้นอย่างปลอดภัยทำได้ไงวะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงขับมาด้วยความเร็วแล้วพุ่งตรงเข้ามาหาซาเล้งคนขับซาเล้งรีบปีนขึ้นไปบนซาเล้งแล้วกระโดดหนีได้ทันเวลาคนที่รถเก๋งจะชนรอดตายแบบบุบเบ็ดครับดวงแข็งขนาดนี้เหมาะกับอาชีพเดียวเท่านั้นสตันแมนขอขอบคุณคุณอภิสิทธิ์ผ่านชมพูปลัดอบต.ทับกรุงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีเรื่องกระโดดหนีรถชนเรื่องนี้ไปดูคนเล่นเกมกับอาการแปลกๆที่คาดไม่ถึงผมนายสมบูรณ์อินทองมาจากอุบลราชธานีอินเทอร์เน็ตวัยรุ่นคานมุดใต้โต๊ะเข้ามาในร้านขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่ร้านเกมครับสังเกตดูอะไรเขียวๆตรงนี้นะครับไม่ใช่เก้าอี้นะครับเป็นเด็กมาเล่นเกมมาเล่นเกมแล้วทำไมมาอยู่ตรงนี้น้องฮะเฮ้ยน้องมาทำอะไรกับโต๊ะเจ้าของร้านเนี่ยผมมาเล่นเกมครับจะบ้าแล้วใต้โต๊ะเจ้าของร้านไม่มีเกมให้เล่นหรอกมีครับเกมอะไรวะไข่เกะเจ้าของร้านอ้าวไอ้นี่ขโมยนี่ว่ะเฮ้ยพี่นี่มันเป็นเกมทั้งลุ้นทั้งตื่นเต้นกว่าในคอมเยอะเลยอ่ะต้องคอยใช้สกิลหลบไม่ให้ใครเห็นนะต้องใช้สกิลในการงัดเกะแล้วต้องใช้สกิลในการหยิบตังค์นี่ได้เรียบร้อยแล้วเป็นไงเจ๋งป่าวเจ๋งป่าอะไรหรอกแกขโมยเนี่ยเฮ้ยขโมยที่ไหนเราเล่นเกมแล้วก็ต้องใช้สกิลในการเก็บหลักฐานให้เรียบร้อยเหมือนเดิมและต้องใช้สกิลบวกหน้าด้านนิดหนึ่งลุกขึ้นเดินได้หน้าตาเฉยป้าครับผมมีตังเล่นเกมป้าต่อแล้วครับเล่นได้อีกยาวเลยอ่ะเหลือไอ้บ้าแกได้เหลือเกินจริงๆแกเล่นเกมแบบอินฟินิตี้เลยอ่ะเพราะว่าไม่มีวันจบหมดเมื่อไหร่ก็มันล้วงเอาเจ้าของร้านไปไหนเนี่ยเฮ้ยรีบกลับมาเร็วไม่งั้นไอ้นี่นะเล่นทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันหมดอ่ะเพราะว่าหมดเมื่อไหร่มันก็มาเอาตรงนี้มีตังค์เล่นเกมนะเว้ยขอเล่นเกมยาวๆเลยนะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงขโมยเงินในเล่นชักแล้วกลับไปเล่นแบบหน้าตาเฉยหลังจากนั้นก็ไม่กลับมาเล่นที่ร้านอีกเลยน้องชายเขาอาจจะคิดว่าเก๊เจ้าของเป็นกองทุนสาธารณะมั้งขอขอบคุณคุณสมบูรณ์พินทองจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องมุดโต๊ะขโมยเงินเรื่องนี้ไปดูการจับยาที่สนั่นหวั่นไหวไปทั้งบ้านครับผมนายชัยยาโชชัยนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอสัตหีบได้ทำการวางแผนล่อซื้อผู้ขายผู้เสพยาขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคุณตำรวจกำลังวางแผนล่อจับคนซื้อยาบ้าวางแผนเสร็จก็ตกลงกับสายเรียบร้อยให้สายล่อซื้อที่ตัวไม่มีนะได้ยาเสร็จให้ผมเอาเมื่อนัดแนะกันเสร็จก็ไปครับสายหน้าโลตัสตรงนี้นู่นไปแล้วนะไปทางร้านยานะเอาเฮ้ยคนขายมันเชิงสูงครับมันเปลี่ยนที่ครับนัดแล้วเปลี่ยนที่จะตามใกล้ก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันรู้ตัวจะตามไกลเดี๋ยวมันก็หลุดจะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยบรรยากาศจะเติมเดิมนะเรียกอยู่ซอยใบบีนะเอาเฮ้ยตามมาถึงบ้านได้เลยพอถึงได้ก็บุกครับนี่คันนี้ไงเฮ้ยแม่ผู้ต้องหาก็โกรธจัดด่าลูกไม่ยอมหยุดไอ้ที่วุ่นวายอยู่แล้วก็ยิ่งวุ่นวายหนักเข้าไปใหญ่ทั้งเสียงตำรวจทั้งเสียงแม่อะไรใจเย็นๆไม่ต้องใช้เสียงเงียบจนลูกห้ามถึงค่อยเบาหน่อยครับแม่ไม่ต้องเงียบเจ๊เป็นอะไรเจ๊เป็นอะไร
แต่เรื่องก็ยังไม่จบเพราะเงินของกลางเนี่ยมันหายไอ้แม่เอาตังค์โยนไปทิ้งทำไมครับเอาตังค์อะไรโยนทิ้งไปเมื่อกี้จะไปก็เห็นหนูเห็นอยู่จะไปเนี่ยจะดูไหมก็เจ๊คนหยิบโยนไปพอผมเห็นจะเอาไม่เอาผมรู้ไม่มีไม่ได้เอาไปก็เจ๊ได้หยิบโยนลงไปไม่มีตังค์อ้าวตำรวจบอกโยนเจ๊บอกไม่ได้โยนแต่สุดท้ายก็เจอตรงนี้ล่ะครับนี่ไงครับอยู่นี่ครับถือไว้นี่มองกล้องโอ้ยอยู่ครบทุกจำนวนมีเงินขายยาใช่ไหมครับผิดครับผมเคยใช้รอซื้อยาเสพติดจ้ะหลักฐานครบแล้วครับตอนนี้ครับเรื่องก็กำลังจะจบอยู่ดีๆก็มีลูกค้าโทรเข้ามาจะซื้อไอ้โอ้โทรมาตอนไหนก็ไม่โทรเลือกจังหวะโทรดีเหลือเกินตำรวจก็เลยรอล่ะครับเดี๋ยวพี่เอกวิ่งมาหาผมก็ได้ตำรวจเขารออยู่ตั้งเยอะดันเข้ามาให้เขาจับเองมาทำอะไรคะเขาตรวจได้เหรอมาทำอะไรคะอ๋อมาดีมาธุระค่ะมาธุระหรือมาซื้อมาควบม้าจ้ะไม่มาซื้อค่ะซื้อโอ้ยไม่ทันเลยล่ะเจ๊ก็เจ๊แหละโทรไม่ดูเวลาโดนขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเนี่ยในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงด่าลูกด่าเจ้าหน้าที่บอกให้หยุดให้หยุดถึงจะหยุดนะครับเป็นลูกค้าเขาเนี่ยได้โทรศัพท์ติดต่อเข้ามาซื้อยาเขาเป็นกระเทยนะฮะเจ๊กระเทยก็เรียนรู้ไว้เงินที่จะใช้ซื้อยาเอาไปใช้ทำสวยซะก็ไม่โดนจับแล้วสวยด้วยขอขอบคุณคุณชัยยาสุดชัยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเรื่องจับยาแย่งกันพูดพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูเบรกสุดท้ายครับเรื่องนี้ไปดูเรื่องหนักจนต้องบอกลาก่อนสวัสดีครับวินิจวงศ์ศรีดาครับประชาจังหวัดพะเยาครับผมได้ขับรถตามกระบะคันหนึ่งซึ่งบรรทุกของไว้เยอะมากขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด็กในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงรถติดกล้องคันนี้ครับขับมาเห็นรถกระบะข้างหน้าโอ้โหพี่นี่พี่บรรทุกอะไรมาเนี่ยใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะเนี่ยโอ้ยหนักอะไรพี่เอาอยู่ขนมาตั้งไม่รู้กี่เที่ยวแล้วไม่เห็นจะเป็นไรเลยแต่หนักขนาดนี้มันดูอันตรายนะพี่เฮ้ยอย่าเยอะอย่าเยอะอันตรายละก็บอกแล้วคนมาตั้งหลายครั้งแล้วรถเอาอยู่แล้วรถเอาอยู่แต่ล้อเอาไม่อยู่ล้อไปเลยนะว้ายว้ายล้อหลุดออกจากรถเห็นจ่าเอ้าไปดูอีกทีมันหลุดมาได้ยังไงนี่ครับรถกระบะคันนี้ขนของมาซะเต็มรถแล้วครับคิดว่ารถจะรับน้ำหนักไหวแต่สุดท้ายมันไม่ไหวครับล้อถึงกับหลุดออกมาอย่างนี้เลยครับโอ้ยโอ้โหไอ้ล้อแกทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะอยู่ดีๆแกจะมาเอาแต่ใจดีตัวรถข้าอย่างนี้ได้ยังไงก็บอกเอาไงว่ามันหนักเกินไปล้อรับไม่ไหวล้อไปก่อนแล้วแกออกไปอย่างเงี้ยฉันจะไปต่อได้ไงวะล้อไม่รู้ล้อไปแล้วโอ้ว้าโอ้ว้าโอ้โหจำไว้นะครับรถกระบะรถบรรทุกทั้งหลายเวลาขนของก็เอาแต่พอดีอย่าโลภอย่าเกินตัวคิดว่ารถจะขนไหวเพราะถ้ารถทนไม่ไหวมันก็จะเป็นอย่างนี้โอ้ว้าโอ้ว้าล้อไปแล้วขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด็กในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงบรรทุกของไว้เยอะมากรถแกว่งไปแกว่งมาครับสักพักหนึ่งครับล้อหลุดออกจากรถเลยครับถ้าล้อพูดได้คงพูดว่าเจ้าของครับขนอะไรปรึกษาล้อบ้างไม่งั้นล้อทิ้งนะขอขอบคุณคุณวินิจวงศ์ศรีดาจังหวัดพะเยาเรื่องขนหนักจนล้อหลุดเรื่องนี้ไปดูความสนุกบนที่สูงซะด้วยผมดาบตำรวจขวัญชัยพิศนอเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวพัทยามีงานปาร์ตี้ที่หนึ่งนักท่องเที่ยวก็มีการเต้นขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมีงานปาร์ตี้กลางแจ้งแห่งหนึ่งครับทุกคนกำลังเต้นกันอย่างสนุกสนานเมามันอ้าวแล้วนี่อะไรเครนที่คนเต้นอยู่เคร
เลนนี่แกทำอะไรเนี่ยอ๋อเอาเคล็ดให้ขันแดนผมแดนเต้นกันหน่อยเฮ้ยเต้นกันธรรมดาไม่พอที่ขนาดเอาเคล็ดให้แดนเต้นกันเลยเหรอเนี่ยใช่สุดยอดตะลักไม่เคยเห็นธรรมดาเต้นบนเคล็ดหน้าเอาหมันใหญ่แล้วเฮ้ยมันจะปลอดภัยเหรอน้องไม่รู้อะไรเต้นแข็งแรงรับน้ำหนักได้เป็นตันๆนี่คนไม่กี่คนไม่ต้องห่วงสบายพวกเราเต็มที่วะเอาให้เคล็ดเย็ดคันวายเคล็ดพังลงมาแล้วเฮ้ยพังลงมาหมดเลยอะอะไรวะเต้นอยู่ดีๆเคล็ดทั้งอันพังลงมาเลยอะเอ้าไปดูอีกทีว่ามันพังลงมาได้ยังไงนี่ครับปาร์ตี้กันอย่างเมามันเต้นธรรมดาไม่เต้นดันไปเต้นบนเคล็ดแล้วก็โยกกันใหญ่เลยแล้วไม่รู้เคล็ดมันเกิดคลึกอะไรขึ้นมาด้วยหรือยังไงมันก็เลยโยกด้วยครับโยกไปโยกมาก็เลยพังลงมาอย่างนี้เลยนะครับจะปาร์ตี้จะแดนซ์กันยังไงก็ช่างครับแต่อย่าอุตรีไปเต้นบนเคลนแบบนี้ไม่งั้นมันก็จะเป็นอย่างงี้ลงฟอหลอกฟีโอ้มันอยู่ดีๆเย็นลงแล้วพังโอ้โหขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงผู้จัดงานได้นำรถเครนยกขึ้นไปรับน้ำหนักไม่ไหวมันก็เลยเทกระจาดลงมานักท่องเที่ยวที่อยู่ข้างบนที่เต้นกันอยู่ร่วงลงมาทั้งหมดบอกเลยปาร์ตี้คราวนี้ถูกกาละแต่ไม่ถูกเทศะคือถูกเวลาแต่ไม่ถูกสถานที่เคลียร์นะขอขอบคุณดาบตำรวจขวัญชัยพินสนอเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวพัทยาเรื่องเต้นบนเคลนช่วงโหวตคดีเด็ดโดนใจกับแปรงสีฟันโซลขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริศนียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebookติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการทุกสัปดาห์เรื่องที่1ขโมยจักรยานขายใน Facebook 2จิ้งจกแอบดู3อุจจาระใส่ถุงเสื้อผ้า4ไล่แทงสามี5. กระโดดหนีรถชน 6. มุดโต๊ะขโมยเงิน 7. จับยาแย่งกันพูด 8. ขนหนักจนล้อหลุด 9. เต้นบนเคลนและเรื่องที่ได้รับการโหวตคดีเด็ดโดนใจกับแปรงสีฟันเสาประจำวันเสาร์ที่14มกราคม2560คือเรื่องเหยียบทำล้มเรื่องนี้ไปดูการขี่มอเตอร์ไซค์ขี่แบบชิลๆที่อยู่ๆชิลหายสวัสดีครับผมดาบตำรวจประสิทธิ์ม่วงวันดีจราจรสนองพวกกรามนะครับก็มีจักรยานยนต์คนหนึ่งคันหนึ่งกำลังวิ่งขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพี่อ้วนคนนี้ครับขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ปกติดีครับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันสบายอยู่แล้วครับรถติดยังไงเราก็ซอกแซกไปได้ก่อนเสมอครับเออชิลๆไปได้เราจะไปไหนอะว้ายๆๆชนมันล้มขับมาอยู่ดีๆเปิดมาชนได้ไงวะเนี่ยเอ้าไปดูกันอีกทีนี่ครับขับมาอย่างสบายใจจะซอกแซกซะหน่อยอยู่ดีๆเฮียก็เปิดประตูออกมาไม่ได้ดูตาม้าตาเรือชนกับพี่อ้วนเต็มๆร่วงไปเลยครับโอ้ยเฮียเปิดประตูภาษาอะไรเนี่ยไม่ดูเลยเห็นมะผมล้มเลยเนี่ยอะเฮียขอโทษเฮียไม่ได้ตั้งใจมาเดี๋ยวเฮียช่วยนะจะช่วยอะไรช่วยให้ลงต้องไปไกลกว่าเดิมนี่ไงไวพุ่งว้าโอ้ย
จะช่วยก็ไม่ดูตาม้าตาเรืออีกดันไปบิดคันเร่งมอเตอร์ไซค์เข้ามันก็เลยพุ่งไปชนรถคันหน้าที่จอดอยู่หนักเข้าไปอีกอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยและดูเฮียครับบิดมอเตอร์ไซค์พุ่งล้มไม่เป็นท่าเลยโอ้ยอะไรของเฮียเนี่ยเฮียเฮียเฮียเป็นไงบ้างอ่ะลุกไหวไหมเนี่ยพอไหวอ่ะแต่เฮียไม่อยากลุกเพราะดูจากความวินาศที่เฮียสั่งไว้เนี่ยเฮียอยากจะนอนอยู่ตรงนี้ยาวๆเลยครับเนี่ยเฮียสมควรนอนครับเพราะดูจากที่เฮียทำทั้งหมดเนี่ยโอ้โหยโอ้ยเป็นผมนะผมก็นอนยาวขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำเพราะเด็กในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงรถยนต์คันที่วิ่งนำหน้ามาเปิดประตูเดินไม่ทันระวังนะครับจักรยานยนต์วิ่งตามมานะเบรกไม่ทันสิครับชนเขาเต็มลำเลยล้มเทกระจาดไปหมดเฮียถ้าจะช่วยก็ช่วยไปอยู่ไกลๆดีกว่านะขอขอบคุณดาบตำรวจประสิทธิ์ม่วงวันดีผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.โคกครามเรื่องเฮียทำล้มและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่โหวตเรื่องและเหตุผลโดนใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับรายการคดีเด็ดและผมพิสิทธิ์กิรติการกุลได้ใหม่เสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ